ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะค้นหาไปที่คำว่าเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2ตามเวลาประเทศไทยค่ะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาตรงเวลาทุกๆวันนะคะต้องเปิดตามเวลาประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเป็น Facebook ไลฟ์ตรงนี้ธรรมวดีสีแช่มท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนวัดภูจวงแม่ชีสังวาลแล้วก็ชมรมหัวใจฝ่ายดีและหลายๆเฟซที่แท็กไปฟังย้อนหลังได้สำหรับ Facebook แต่ถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันฟังย้อนหลังไม่ได้เพราะว่าเป็นพิยุออนไลน์ค่ะจะได้ทำวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็เดินทางออกมาจากกรุงเทพมหานครประมาณ4:40 นแล้วก็มาถึงวัดภูจวงประมาณ7:40กว่าก็ใช้เวลา3 ชั่วโมงขับรถมาจากบ้านกรุงเทพมหานครน่าจะขาวๆหน่อยนะคะทาแป้งมา เดี๋ยวจะหลังจากที่ดำเนินรายการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับไปเปลี่ยนชุดแล้วก็รับสิ่ง8เหมือนเดิมนะคะเมื่อวานไปเรียนค่ะปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยก็จะอยู่วัดมาตั้งแต่เรียกว่าอายุยังไม่มากก็อยู่วัดสลับไปอยู่บ้านอยู่ตลอดเวลาก็เลยอธิษฐานเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะว่าถ้าเกิดอยู่วัดเนี่ยก็จะถือศีล8ตลอดถ้าเข้ามาในวัดในเขตอารามวัดเนี่ยก็จะถือศีล8แต่ส่วนออกนอกวัดไปแล้วเนี่ยก็จะถือศีล6ข้อคือศีลสิกขานาคือพยายามจะหัดถือศีลสิกขานาในสมัยพุทธกาลมีอยู่6ข้อก็คือศีล5แล้วก็เพิ่มข้อที่1ข้อที่6มาอีกข้อนึงคืออาหารเวลาวิกาลเนี่ยก็ไม่รับก็คือหลังเที่ยงแล้วก็ไม่รับอาหารถึงจะเป็นชุดนอกปกติก็ไม่รับค่ะยังไงก็ไม่รับอาหารที่เลยเที่ยงไปแล้วก็หัดถือแบบนั้นลองดูค่ะพอออกไปข้างนอกปุ๊บก็ถือศีลสิกขานาก็คือแต่งเนื้อแต่งตัวปกติเหมือนคนทั่วๆไปแต่ว่าไม่ทานข้าวเย็นนะคะแบบนั้นก็ฝึกกำลังฝึกฝนก็สมาทานศีลสิกขานามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ตอนนี้ก็ปี63 13ปีแล้วค่ะที่ทำนะคะก็หัดไปเรื่อยๆค่ะฝึกไปเรื่อยๆจิตเรามันต้องถูกฝึกบ่อยๆเราไม่ได้เราหวังผลแต่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้นะก็ทำไปเรื่อยๆก็และอีกอย่างมันมีเหตุผลมาจากช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยประมาณอายุ27 ปี 28 ปีตอนนั้นเรื่องการแต่งชุดขาวไม่ขาวหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของเราอะเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเองเป็นคนที่สาธุค่ะคุณนุสบายดีนะคะกลับไปกรุงเทพแหมว่าจะเจอคุณนุสหน่อยไม่ได้เจอเลยกลับมาปุ๊บเรียนเสร็จเข้าบ้านเสร็จก็4:00ก็ออกมาอีกอะค่ะนะคะก็มันมีเหตุอะค่ะคือตอนอายุ27เนี่ยตอนนั้นตัวเองก็สาวๆเนาะ27ก็ยังไม่แก่ก็ยังอายุน้อยอยู่ก็ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ย อยากจะหัดตัวเองฝึกตัวเองก็เลยคิดว่าเอาล่ะเราจะฝึกที่จะไม่แต่งตัวโหท่านจะทำพอเข้าพรรษาปุ๊บก็สมาทานเลยค่ะสมาทานว่าจะไม่แต่งตัวถือศีล8 3เดือนแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นชุดเป็นเสื้อขาวแบบเสื้อปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วก็ใส่ผ้าถุงสีน้ำตาลซึ่งมีอยู่แล้วตลอดพรรษาแล้วก็รองเท้าไม่ใส่พอมันสมาทานไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กตอนนั้นอายุไม่มากประสบการณ์เราน้อยเราคิดไม่ถึงว่าภายใน3 เดือนเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้าง
เราจะต้องไปธุระที่นู่นที่นี่หรือทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เผื่อยกเว้นเอาไว้ค่ะมันสมาทานไปแล้วโอ้โหเกิดปัญหาเยอะเหมือนกันพอมีงานอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยก็เราสมาทานไปแล้วอ่ะมันก็ต้องทำในสิ่งที่เราพูดอ่ะต่อสู้กับกิเลสทั้งเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยถ้าเกิดคนไม่เคยแต่งตัวเนี่ยไม่ชอบแต่งตัวจะไม่ทราบเลยยิ่งผู้หญิงด้วยกันเห็นกันแต่งตัวมันก็อยากแต่งอ่ะมันไม่ได้อิจฉาเขานะคะมันก็อยากจะแต่งเหมือนกับเขาผู้หญิงก็แต่งสวยๆแล้วก็อยากจะแต่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงด้วยกันอ่ะมันก็แบบอยากแต่งแต่ใจมันก็เราสมาทานอยู่มันฝึกใจนะคะอดทนที่จะไม่แต่งมั่งก็ได้อยู่แบบคนไม่แต่งตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สมาทานไม่ทานเนื้อสัตว์พรรษานั้นเป็นพรรษาแรกไม่ทานเนื้อสัตว์ทั้งตลอดพรรษาคือปกติเนี่ยจะระยะสั้นๆ7วัน1เดือนแล้วก็ตอนนั้นน่ะพรรษานึงก็คือนานที่สุดคือ3เดือนแล้วหลังจากพรรษานั้นก็มาอีกครั้งนึงก่อนที่จะสมาทานจริงๆอดมาตลอดเนี่ยทานมังสวิรัติมาตลอด23 24ปีเนี่ยก็คือ9เดือน9เดือนเนี่ยก่อนที่จะหยุดทานจริงเนี่ย9เดือนนานสุดแต่อันนั้นคือครั้งแรกที่นานกว่าเพื่อนตอนนั้นก็คือ3เดือนมันมีเหตุก็คือว่าเราก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะมันมีปัญหาแล้วทีนี้การที่เราได้ต่อสู้กับกิเลสตัวเราเองเยอะๆเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่การถือศีลธรรมดามันไม่มีอะไรแต่สำหรับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ได้แต่งตัวเนี่ยวัยรุ่นน่ะวัยกำลังแต่งตัวมันไม่ได้แต่งตัวไปที่ไหนมันอดทนได้ที่ตัวเองไม่ได้ทำตรงนั้นเนี่ยมันภูมิใจอ่ะเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้กินรองเท้าไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยซึ่งมันต่อสู้มากยิ่งโดยเฉพาะรองเท้าไม่ใส่เนี่ยโอ้โหหนักใจมากไปไหนไกลไม่ได้แล้วช่วงนั้นเนี่ยจำได้ว่าช่วงนั้นก็อยู่วัดซะเป็นส่วนใหญ่อยู่วัดเยอะแต่ก็ออกมาอยู่ข้างนอกด้วยทีนี้ปรากฏว่าไอ้รองเท้าไม่ได้ใส่เนี่ยทีนี้พอเราภูมิใจตัวเราเองเราก็ไปเจอหลวงพ่ออยู่ท่านนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจอท่านอยู่ในหนังสือโลกทิพย์อยู่ในโลกทิพย์มันอยากจะเจอท่านพอเห็นรูปปุ๊บเนี่ยโอ้อยากจะเจอหลวงพ่อองค์นี้มากเลยอ่ะนะท่านชื่อหลวงพ่อธรรมงามหลวงพ่อธรรมงามธรรมโสภโนยุคนั้นเขาเรียกพระธุดงค์เถื่อนนะคะทีนี้เราก็เห็นท่านปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าพระศิวลียุค 2000ตอนนั้นนะคะก็เอ้ยเราอยากเจอท่านจังเลยอะไรเงี้ยแค่คิดแค่นั้นปรากฏว่ามีวันหนึ่งหลวงพ่อมาที่วัดที่อยู่ตอนนั้นคือวัดพุทโธภาวนาหลวงพ่อมาที่วัดเราก็เฮ้ยต้องขออภัยนะคะใช้ความรู้สึกจริงๆอ่ะเล่าให้ฟังคือใจมันคิดอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยเอ้าหลวงพ่อมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็วิ่งเข้าไปเลยค่ะสมัยก่อนยังวิ่งอยู่นะถือศีลก็วิ่งเข้าไปเลยไปกราบแล้วก็ถามท่านว่าหลวงพ่อมาทำอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกอ้าวมึงรู้จักกูด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าท่านพูดกูมึงรู้จักกูด้วยเหรอบอกรู้ค่ะก็หนูเคยอ่านหนังสือเคยเห็นหลวงพ่อในหนังสือหลวงพ่อมาทำอะไรท่านก็เลยบอกเราว่าอ้าวก็มึงอยากเจอกูไม่ใช่เหรออ้าวท่านรู้ได้ไงว่าเราอยากเจอก็ดีใจใหญ่เลยขอเบอร์โทรศัพท์ขออะไรแต่สมัยก่อนอินเทอร์เน็ตอะไรไม่ได้ใช้ขนาดนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่เบอร์โทรศัพท์ต้องขอเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะคะแล้วนี้ขอเบอร์โทรศัพท์ท่านเอาไว้พอขอแล้วจากนั้นขอท่านไว้ปุ๊บเนี่ยก็ไปหาท่านไปกราบท่านท่านมาท่านมีโยมอยู่บ้านอยู่ข้างหลังวัดก็ไปกราบท่านแล้วนี้ไปกราบท่านที่วัดท่าไม้ตอนนั้นท่านอยู่วัดท่าไม้ไปกราบท่านก็บอกท่านว่าเนี่ยหลวงพ่อก็นำเสนอตัวเองอ่ะขี้โม้อ่ะคือมันมีความขี้โม้อยู่เยอะตอนนั้นอ่ะก็โม้หลวงพ่อคะหนูตอนเนี้ยหนูก็ตัดได้หลายอย่างแล้วล่ะฝึกอยู่เหมือนจะถล่มตัวเองน้อยๆอ่ะแต่จริงๆก็คือโม้เนี่ยก็คือถือศีล8แล้วก็สมาทานไม่แต่งตัวในพรรษาแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ใส่รองเท้าภูมิใจแบบพูดแบบภูมิใจนะภูมิใจตัวเองมากเลยเราทำได้หลายอย่างมากเลยหลวงพ่อก็มองเฉยๆไม่ได้มีความปลื้มใจอะไรกับเราหลวงพ่อก็มองแล้วทีนี้ท่านก็ถามว่าศีลเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราก็บอกว่า
มันหมายถึงความเป็นปกติค่ะหลวงพ่ออะไรเงี้ยแล้วทีนี้แล้วหลวงพ่อก็เลยถามเรากลับอีกว่าแล้วมึงแน่ใจหรือเปล่าว่ามึงปกติอยู่ตอนเนี้ยเราก็เออเนาะเราก็เลยไปนั่งคำนวณดูว่าในเวลาที่เพื่อนฝูงในเวลาที่คนอื่นน่ะเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยอย่างในสังคมข้างนอกเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำตัวเป็นคนโดดเด่นน่ะว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเราพิเศษโดดเด่นในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเรามีปมด้อยนะเราพิเศษเราก็ทำตัวโดดเด่นขึ้นมาแบบภูมิใจตัวเองที่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นความภูมิใจนะที่ทำได้เนี่ยแต่คนอื่นเนี่ยเขาก็ดูเราเพี้ยนๆแหละแต่เราภูมิใจเราไปไหนเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจตัวเองอะไรเงี้ยนี่คือที่มาที่ไปของการสมาทานสิกขมานาศีลสิกขมานาพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มปรับตัวเองในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยการที่เราอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้เราความพยายามที่จะให้คนยอมรับเราว่าเราเป็นคนดีกับเราเป็นปกติแล้วเขายอมรับในความเป็นปกติของเราว่าเราเป็นคนดีอันไหนมันใช่เป็นคนดีกันแน่คือเราไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปบอกใครต่อใครหรือเราแสดงสัญลักษณ์ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันไม่มีความจำเป็นที่เราเนี่ยจะต้องทำอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะก็เราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็คิดในใจว่าเอ้ยต่อไปเนี้ยถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ถือศีล8แต่ศีล8ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาวก็ได้ให้มันกลมกลืนกับคนอื่นเขาไม่จำเป็นต้องโดดเด่นถามใจตัวเองหรือยังว่าใส่ชุดขาวเพื่อที่จะละเลิกหรือใส่ชุดขาวเพื่อที่จะให้คนอื่นดูว่าเราถือศีลถ้าวันไหนเนี่ยใส่ชุดขาวเพื่อที่จะประกาศตัวเองว่าเราถือศีลเนี่ยเราจะไม่ใส่ความคิดตอนนั้นนะคะจะไล่ระดับความคิดให้ดูก็เลยไม่ใส่ชุดขาวละใส่ชุดสีแล้วก็ถือศีลทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกพอใส่ชุดสีแล้วถือศีลบางที่เขาไม่รู้ว่าเราถือศีลบางทีมันก็ล่วงเกินกันหรืออะไรกันบางทีมันก็ไม่รู้ทีนี้ก็ต้องดูที่การทำบุญคำว่าการทำบุญศีลก็เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ3ศีลก็เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10เราต้องดูสถานที่ที่ไหนควรที่จะถือศีลหรือเดินทางออกไปข้างนอกถือศีลด้วยใส่ชุดขาวด้วยแล้วออกไปข้างนอกที่ไหนควรจะแค่ถือศีลไว้ในใจก็พอแล้วไม่ต้องให้ใครเขารู้ก็ได้แล้วก็ใส่ชุดสีกำกืนไปกับเขาโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งระวังแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยให้เขามานั่งลำบากใจมาดูแลเราหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องต้องใส่เราก็ดูแลตัวเราเองแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยสมาทานศีลเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเราอยู่เราก็รักษาศีลของเราให้ดีๆแล้วกันศีลเนี่ยเขามีเอาไว้ให้คนรักษาไม่ได้มีเอาไว้ให้คนมานับถือเราต้องเข้าใจอันใหม่ว่าศีลมันคือบุญเป็นชื่อของการกระทำความดีเพราะฉะนั้นการกระทำความดีที่เราทำอยู่เนี่ยมันต้องเป็นตัวเราแต่บางคนเนี่ยพอเราทำความดีปุ๊บฉันถือศีลให้คนอื่นเนี่ยเขานับถือเราให้เขาชื่นชมเราเนี่ยถ้าเราจะบอกใครสักคนนึงว่าเราถือศีลเนี่ยเราบอกให้เขาเนี่ยอนุโมทนาบุญกับเราไม่ใช่บอกให้เขามาชื่นชมเราเพราะว่าการชื่นชมมันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจที่มันเกิดมองเห็นความดีของเราจริงๆแล้วเขาถึงจะได้บุญด้วยแล้วเราก็ได้บุญด้วยอูแบบกว่ามันจะเดินเส้นทางมาจนมันถึงจุดความเข้าใจณวันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยบางทีไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่ชุดขาวก็ทำตัวปกติเพราะว่าเพื่อนๆเขาปกติกันแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยในห้องเรียนอ่ะมันมีการพูดเล่นพูดล้อกันเยอะตัวเองก็มีความรู้สึกว่าชุดเรามันไม่เหมาะถ้าเราไปเล่นอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเรียนหรือเราออกนอกพื้นที่ที่มันเป็นสถานที่ที่มันทำให้ชุดของเราเนี่ยใส่มาแล้วเนี่ยมันดูไม่สำรวมอ่ะเราก็ชุดนอกไปเลยดีกว่าเขาจะมาว่าทีหลังว่าอ้าวอันเนี้ยอาจารย์นมวลีดูดิ
มาจากวัดภูจวงดูสีเล่นอะไรไม่เหมาะสมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชุดซะมันเป็นชุดสีๆซะเขาก็ว่าไม่ได้ว่าเอ้ยเรากำลังถือศีลอยู่แล้วเรามาทำตัวไม่สำรวมมันกลายเป็นว่าบุญทุกบุญเนี่ยมันต้องทำแล้วประกอบด้วยปัญญามันต้องดูสถานที่แม้กระทั่งขนาดเราไปมหาจุฬาไปเรียนหนังสือเนี่ยทีนี้การที่อาจารย์สอนเราหรือทำอะไรซึ่งเราเป็นคฤหัสถ์ปกติเนี่ยท่านจะใช้เราหรือทำอะไรเราเนี่ยมันก็สะดวกเราก็จะได้บุญเยอะขึ้นแต่เราเป็นคนถือศีลอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะระวังทุกคนก็จะระวังกับเราว่าเราถือศีลอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เน้นรูปแบบบางทีเนี่ยมาใช้กับที่วัดอย่างสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวตัวเองก็จะไปเปลี่ยนชุดละก็กลับเข้าสู่อย่างอยู่วัดเนี่ยก็ไม่เหมาะตอนนั้นมีลูกศิษย์อยู่คนนึงนานแล้วค่ะตอนนี้ก็คือตอนหลังๆเนี่ยถ้าเกิดใครแบบดูแล้วเขามองเราแล้วเขาไม่ชื่นเขามองเราแล้วเขาเกิดอคติเนี่ยก็ห่างๆเพราะว่าป้องกันความคิดของเขาด้วยเขามาอยู่วัดแล้วก็ใส่ชุดสีอยู่วัดเลยนอนอยู่ที่วัดเนี่ยแล้วให้มานอนอยู่ที่วัดนี่แหละมาช่วยงานแต่ไม่ยอมใส่ชุดขาวเราก็เลยบอกว่าทำไมไม่ใส่ชุดขาวเพราะว่าอยู่วัดแล้วเนี่ยญาติโยมเข้าไปเข้ามาเนี่ยผู้หญิงใส่ชุดสีๆอยู่ในวัดเนี่ยมันไม่เหมาะยังไงมันก็ไม่เหมาะคือถ้าเรามาอยู่วัดแล้วเนี่ยเราต้องสีขาวนอกจากมีงานมีอะไรอีกเรื่องนึงอย่างวัดภูจวงเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในเขตของหมู่บ้านที่ทำงานฝีมือเป็นงานฝีมือเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งสวยมากอย่างงานบางงานกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยก็ต้องใส่ผ้าพื้นเมืองกับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราทำเพื่อเขานะคะเราทำเพื่อกิเลสเราเนี่ยแหละเราก็อยากใส่บอกกันตรงๆก็มันมีงานเราก็ต้องมีการออกสื่อออกอะไรมันก็ช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งที่หมู่บ้านที่นี่เป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ชุดสีชุดขาวเนี่ยมันก็ดูความเหมาะสมอะค่ะอย่างเราไปใส่ชุดของเขาเนี่ยโอ้โหญาติธรรมทางนี้เนี่ยเขาก็ดีใจนะคะเราเอาชุดของเขามาใส่เนี่ยนะคะเอาชุดของเขามาใส่เขาก็ภูมิใจว่าเราเนี่ยแบบชื่นชมในชุดที่เขามีอยู่ทีนี้เนี่ยมีลูกศิษย์เนี่ยแกไม่ยอมแต่งชุดสีไม่ยอมแต่งชุดขาวแล้วก็เตือนหลายทีแล้วบอกแต่งชุดขาวดีกว่าไหมเขาก็เรียกว่าใช้เครื่องสำอางครบเลยทั้งเขียนคิ้วทั้งฉีดน้ำหอมทั้งอะไรหมดเลยเราก็ว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะหรือเปล่าก็เตือนไปหลายครั้งพอเตือนหลายครั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่พอใจนะมีอยู่วันนึงจำได้ว่าแกนอนอยู่ห้องเดียวกันแกก็มีทั้งน้ำแร่ใช่ไหมน้ำแร่แล้วก็น้ำหอมทีนี้เราก็อ่านหนังสืออยู่จำได้ว่านอนอ่านหนังสืออยู่เขาก็ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำนี่แหละมันน้ำแร่เนี่ยถ้าเกิดใครเคยใช้มันที่ฉีดหน้าเนี่ยฉีดหน้าฉีดตาเนี่ยมันก็จะฉีดได้ทั้งหน้าทั้งตาหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำหอมของเขาเขาก็จะมีน้ำหอมของเขาเขาก็ซื้อแบบร้านสะดวกซื้อนั่นแหละมาใช้ขวดเล็กๆอ่ะปรากฏว่าแกจะรีบขึ้นไปทำวัดหรือยังไงแกก็ฉีดก็แต่งหน้าแต่งอะไรของแกเสร็จอ่ะทาปงทาแป้งเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหยิบขวดผิดหยิบไอ้เจ้าขวดคิดว่าเป็นน้ำแร่ที่จะมาฉีดหน้าเนี่ยไปเอาน้ำหอมเข้ามาฉีดใส่ตาตัวเองอ่ะน้ำหอมเลยนะคะฉีดใส่ตาเจ้าของพอฉีดใส่เสร็จก็ร้องลั่นเลยโอ้ยแสบตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปล้างตาเราก็นึกในใจฉีดน้ำหอมด้วยเหรอคือรู้ว่าเขาฉีดน้ำหอมก็คือตอนที่เขาฉีดผิดนั่นแหละแล้วก็เอ้าน้ำหอมก็ฉีดบอกว่าจะฉีดน้ำหอมไปทำอะไรอยู่วัดไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำหอมหรอกคือเขาไม่เข้าใจเหมือนชุดข้าราชการอะชุดราชการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกระซิบนิดนึงไม่รู้ว่ามีใครฟังอยู่มั้งราชการชุดราชการเนี่ยถ้าเกิดทำผมเนี่ยอย่างผมอะไรอย่างเงี้ยหรือชุดขาวเนี่ยถ้าเราไปทำอย่างที่ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยเราไปลอนไปใส่ผมลอนม้วนๆสมมตินะแล้วชุดเป็นชุดแม่ชีชุดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่สวยมันมีความสวยอยู่ในตัวเองมันชุดราชการอะชุดราชการเนี่ยใส่ยังไงก็มีความสวยมีความสง่าไม่รู้เพราะอะไรนะ
ทุกราชการเลยสำหรับตัวเองมองเนี่ยว่าชุดราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือพลเรือนหรืออะไรก็แล้วแต่มองว่าชุดเนี่ยเหมือนกับมีพลังบางอย่างถ้าใครไม่มีบุญก็ไม่ได้ใส่มีพลังในตัวเองอยู่แล้วบางทีบางคนไปแต่งซะเยอะเลยอะทำให้มันดูมันจะดูสง่าสง่ามันก็ไม่สง่าชุดบางชุดเนี่ยมันไม่ต้องแต่งเยอะเขามีความสง่าในตัวของชุดเขาเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันชุดขาวเนี่ยเหมือนเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราคิดว่าเอ้ยหน้าเราดําหรือเราไม่มีคิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะดูไม่สวยแต่ความจริงเนี่ยโดยความที่คนที่อย่างบัณฑิตเนี่ยหรือคนที่เขามีศีลมีธรรมเนี่ยเขาดูออกว่าเขามองคนสวยเนี่ยเขาไม่ได้มองคนสวยที่ภาพลักษณ์อย่างเดียวแล้วล่ะเขามองคนสวยเนี่ยเขามองคนสวยที่ใจที่ศีลที่ถือเพราะคนที่เข้ามารสนิยมมันต้องตรงกันมันต้องชอบการถือศีลอย่างคนที่เขาเล่นสะสมของต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าของแบบไหนมันมีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาวัดเนี่ยคนที่ถือศีลดีที่สุดก็คือคนที่มีค่าที่สุดแต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันมีหลายรูปแบบคนที่ชื่นชมคนที่ชอบอีกแบบนึงก็จะเป็นอีกอย่างนึงไปเพราะฉะนั้นตัวชุดเองเนี่ยมันก็ต้องใช้ทุกอย่างมันต้องใช้ปัญญาเขาเรียกว่าบุญที่ประกอบด้วยปัญญาบุญทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองมันเป็นชื่อของความสุขแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นทุเรียนพันธุ์ดีๆอ่ะพันธุ์เนี่ยโหอร่อยมากเลยต้นนี้ก็อร่อยมากเลยเพาะกล้ามาอย่างดีเลยทุเรียนพันธุ์ดีๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไปปลูกดินที่มันไม่เหมาะสมไปปลูกในที่ภูมิอากาศไม่เหมาะสมถามว่าไอ้ทุเรียนพันธุ์ดีต้นนี้มันจะเติบโตออกมาเนี่ยจะอร่อยเหมือนกับที่เราคิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นมันต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ปลูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีก็เช่นเดียวกันไอ้เจ้าปัญญาที่มันประกอบในความคิดในขณะที่เราทำความดีเนี่ยก็คือการนำเม็ดทุเรียนลงดินนั่นเองถ้าเราลงผิดที่เนี่ยไอ้ความดีที่เราทำอยู่มันย่อมปรากฏผลน้อยมันมีผลอยู่อย่างการที่เราเอาก้าทุเรียนลงดินเนี่ยมันก็ได้ลงอ่ะแหละแต่ทีนี้มันโตไหมมันก็โตนั่นแหละแต่มันโตมาแบบไหนมันโตมาไม่เหมือนกันอย่างเมื่อวันพระค่ะก็ได้ถามท่านญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมว่านักกีฬาเก่งๆเนี่ยเขาดูตรงไหนเขาดูตรงที่ว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยนักกีฬาคนนั้นเนี่ยเป็นแชมป์ถูกไหมคะแชมป์ประเทศไทยแชมป์โลกแชมป์ในเกมต่างๆคนยิ่งได้เหรียญทองมากๆยิ่งได้ถ้วยทองมากๆคนนั้นก็คือคนเก่งนักกีฬาแล้วทำไมเขาถึงได้เหรียญทองอะแล้วทำไมเขาถึงได้แชมป์ล่ะที่เขาได้เนี่ยก็เพราะว่าอ๋อที่ฟังที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดอะไรอะคะบ้านม่วงนะคะคือที่ได้แชมป์เนี่ยก็เพราะว่าเขาชนะในเกมแข่งขันทีนี้ต้องแยกออกจากกันว่าระหว่างเกมแข่งขันเนี่ยกับการซ้อมเนี่ยมันใช่อันเดียวกันหรือเปล่าต้องแยกตัวเองจากกันก่อนนะคะเกมแข่งขันก็คือการลงสนามจริงแล้วลงสนามจริงๆเจอคู่ต่อสู้จริงๆไม่มีการเตรียมอะไรกันมาทั้งนั้นส่วนการซ้อมเนี่ยก็คืออาจจะมีเอาเพื่อนมาซ้อมกันทำให้มันเก่งขึ้นมานี่คือการซ้อมทีนี้เนี่ยนักกีฬาที่เก่งเนี่ยเราดูผลว่าเขาเก่งเนี่ยเราดูตอนซ้อมหรือดูตอนที่ชนะดูตอนที่ชนะถูกต้องไหมคะคนดีก็เหมือนกันคนดีเนี่ยเราดูตรงไหนอะเราดูตรงที่เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเราดูตรงที่เขามีคุณธรรมประจำใจมันคือผลของการฝึกมาละพอเขามีคุณธรรมเขามีความดีอยู่ในใจเนี่ยเขาก็ย่อมอยู่กับคนอื่นเนี่ยหรือเขาเมื่อมีอะไรมากระทบเขาเนี่ยเขาย่อมชนะกิเลสคนดีก็คือคนที่สามารถที่จะชนะใจตัวเองกับกิเลสได้
แล้วก็เมื่อมีกิเลสของคนอื่นมากระทบเนี่ยก็ย่อมสามารถที่จะอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวอันนั้นถึงจะเป็นคนดีแต่ทีนี้เนี่ยจะมีใครสักกี่คนไหมที่ว่ามองว่าคนนี้เป็นคนดีเราจะดูเฉพาะว่าคนนี้เข้าวัดหรือเปล่าคนนี้ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าถ้าคนนี้นั่งสมาธินานเดินจงกรมนั่งสมาธิคนนี้เป็นคนดีแต่คนบางคนเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมก็จริงปฏิบัติธรรมทั้งวันก็จริงแต่พอออกจากกรรมฐานมาก็ยังนินทาคนอื่นอยู่ยังว่าคนอื่นอยู่ยังไม่รู้กิเลสตัวเองเลยเนี่ยถามว่าอันเนี้ยเราเรียกว่าคนดีหรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเรายังนินทาคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยเราดูจากตรงไหนเราก็ดูจากตรงที่ว่าเขาเนี่ยไม่มีกิเลสหรือชนะกิเลสได้เอาฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมไม่ดีหรือไงก็ดีแต่มันยังอยู่ช่วงการซ้อมเหมือนนักกีฬาที่อยู่ช่วงการซ้อมเนี่ยบางคนซ้อมนิดเดียวแต่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้บางคนปฏิบัตินิดเดียวก็สามารถที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้ชนะกิเลสได้บางคนปฏิบัตินานเหลือเกินแต่ก็ยังสู้กิเลสไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นคนมันมีหลายประเภทแต่เราดูตอนปฏิบัติไม่ได้ว่าคนนี้ปฏิบัติเยอะปฏิบัติน้อยเหมือนนักกีฬาเราดูคนที่ซ้อมมากซ้อมน้อยไม่ได้เราต้องดูตอนที่เขาแข่งขันแล้วชนะเนี่ยเขาเก่งจริงเหมือนนักปฏิบัติทุกคนที่เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราเจอกันเนี่ยเราดูเขาตอนที่เขาปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปปฏิบัติบ่อยๆ เขาชอบเข้าวัดชอบปฏิบัติทำบ่อยๆเนี่ยอันเนี้ยต้องชื่นชมเขาว่าเขาเป็นผู้มีความใฝ่ในความเพียรสูงก็คือคนรักดีนั่นเองคนไม่รักดีไม่ปฏิบัติแต่ทีนี้ผลเนี่ยมันได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงเหมือนนักกีฬานักกีฬาบางคนเนี่ยขยันซ้อมมากขยันซ้อมขยันซ้อมแต่ฝีมือมันไม่ได้อะฝีมือมันไม่ได้เหมือนกับตัวเองเนี่ยแหละสมัยก่อนท่านญาติธรรมเชื่อไหมคะว่าชอบเล่นกีฬามากเลยแต่ว่ามันไม่มีพรสวรรค์หรือยังไงก็ไม่รู้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเล่นวอลเลย์บอลสมัยก่อนอยู่ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยบ้านม่วงอยู่สกลนครนะคะอยู่ใกล้ๆของวัดพระอาจารย์สมภพบอกมีโอกาสคงจะได้เจอกันนะทีนี้เนี่ยตัวเองก็ขนาดอาจารย์เนี่ยมาติดต่อเพราะว่าตัวเองเป็นคนตัวสูงอาจารย์พอเข้าไปป.1เอ้ยเข้าไปม.1เนี่ยอาจารย์เขามาทาบทามเลยนะคะมาคุยบอกว่าไปเล่นไปเล่นบาสไหมชวนไปเล่นบาสเพราะว่าตัวสูงม.1เข้ามาเนี่ยคนนึกว่ามันต่อม.4อ่ะตัวสูงเขาก็เลยติดต่อไปเล่นบาสเราก็บอกอาจารย์บอกว่าหนูไม่ชอบเล่นบาสเพราะว่าไม่ชอบกีฬาที่กระทบตัวกันได้กีฬาอะไรก็แล้วแต่ที่มันโดนตัวกันอ่ะกระแทกกันเบียดกันอะไรกันอย่างเงี้ยที่มันจะต้องเจอตัวกันนะไม่ชอบชอบกีฬาที่มีเน็ตกั้นกลางได้หมดแบดมินตันปิงปองอะไรเงี้ยที่มันมีเน็ตกั้นกลางอ่ะชอบหมดไม่ชอบเล่นกีฬาที่มันต้องมีการปะทะตัวก็เลยไม่เอาไม่อยากเล่นทีนี้ก็ไปสมัครวอลเลย์บอลแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถตอนอยู่ม.1เนี่ยเพื่อนๆเขาก็มีพรสวรรค์กันทั้งนั้นเลยค่ะเขาเข้ามาเล่นกันอ่ะเป็นสำรองนะคะติดสำรองติดตัวสำรองแต่ก็ไม่ได้ท้ออ่ะด้วยความที่ว่าเราพอเรารู้ว่าเราติดสำรองแสดงว่าเราไม่มีฝีมืออ่ะมันรู้ตัวเองอ่ะเราก็จะขยันซ้อมมากเลยขยันเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเล่นแต่วอลเลย์ทั้งวันเล่นทั้งวันชอบเล่นกีฬาทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนๆที่เขามีพรสวรรค์เนี่ยเขาก็ขี้เกียจซ้อมทั้งที่เขาขี้เกียจซ้อมเขายังเก่งเลยเขาก็ตอนหลังๆเขาก็เลิกกันไปก็มีคนอื่นเข้ามาแทนอะไรเข้าไปแทนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยได้เป็นหัวหน้าทีมแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมเพราะว่ามีความสามารถนะเป็นหัวหน้าทีมเพราะคนเก่งๆก็ออกไปหมดจะไปคุยโม้ว่าเป็นสำรองซ้อมจนตัวเองเก่งก็ไม่ใช่เป็นหัวหน้าทีมเพราะว่าคนเก่งๆเนี่ยเขาไม่รักสิ่งนี้เหมือนกับที่เรารักอาจารย์ก็เลยเห็นความรักดีของเราอะว่าเราเนี่ยขยันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราเป็นเพราะว่าเรามาตลอดเราอยู่ตลอดอะมันใช้งานได้ไง
แต่คนที่เขามีพรสวรรค์เขามีความสามารถอะเขาก็ไม่ค่อยซ้อมแต่เขานานๆมาเล่นทีก็ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยเราเจอคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติอะแต่ชีวิตของเขาเนี่ยกับสวยงามอะไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นมีการช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคือจิตเนี่ยถ้าเราแยกออกระหว่างจิตที่เป็นกุศลหรือจิตที่เป็นอกุศลได้เนี่ยถ้าเราสามารถแยกได้เนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้จิตบางคนเนี่ยเขาเป็นกุศลตลอดเวลาเลยนะแต่แม้กระทั่งบางคนที่ฝึกมาดีๆเนี่ยจับผิดคนอื่นมั่งดูถูกคนอื่นมั่งทั้งที่ปฏิบัติมาดีแต่จิตใจเนี่ยมีอกุศลเกิน 50% ต่อวันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะบางทีพูดคุยกันเนี่ยรู้เลยอ่ะจิตใจมันอยู่ขั้วลบซะเยอะละแต่ว่าเจ้าของก็ไม่รู้ตัวคิดว่าตัวเองเป็นคนดีไงพอยกตัวเองเป็นคนดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปหมดเลยแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติเลยนะแต่เขาชื่นชมไปหมดใจเขาดีเขายินดีในความดีของคนอื่นคนที่มีปัญญาในการทำบุญไม่ใช่บุญประเภทนั้นคืออะไรแต่เขาจะสามารถรักษาใจของเขาเนี่ยให้เป็นอกุศลได้ตลอดทั้งวันเนี่ยอย่างไรต่างหากเหมือนกับนักกีฬาที่ชนะตลอดเวลาได้ถ้วยทองอ่ะได้เหรียญทองอ่ะคือคนที่สามารถรักษาใจให้มันเป็นกุศลได้ตลอดคนแบบนี้ต่างหากคือนักกีฬาที่เป็นแชมป์หรือเป็นคนที่ปฏิบัติที่ชนะหรือประสบความสำเร็จมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณทำคืออะไรแต่มันแปลว่าสิ่งที่คุณทำเป็นกุศลได้ตลอดหรือเปล่าทำยังไงสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเป็นกุศลหรือแม้กระทั่งการทำบุญเพื่อการแข่งขันเห็นคนอื่นทำแล้วเราไปแข่งขันกับเขาเนี่ยเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าให้ทำบุญให้คนอื่นอิจฉาเพียงเจตนาในการทำบุญเนี่ยมันก็ผิดละเพราะว่าการทำบุญให้คนอื่นอิจฉาเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำบุญมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทำบุญวัตถุประสงค์ของการทำบุญเนี่ยคือทำบุญให้เราได้บุญแล้วคนอื่นเห็นเนี่ยเขาจะอิจฉาไม่อิจฉามันเรื่องของเขาอย่าไปพยายามทำให้ใครอิจฉาเราถ้าเกิดมีความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวอิจฉาในหนังไทย ตัวอิจฉาในหนังไทยเดี๋ยวพยายามทำดีพยายามเอาชนะแล้วให้คนอื่นเนี่ยอิจฉาเราอะแบบนี้มันไม่มีประโยชน์มันทำบุญไม่ได้บุญอย่างนี้เป็นต้นการทำบุญให้คนอื่นอิจฉาเนี่ยมันถือว่าพลาดมากนะมันต้องทำบุญเพื่อบุญอย่างเมื่อวานไปเรียนค่ะเป็นวิชาตีความไปมาเนี่ยชอบวิชานี้แล้วนะคะพอเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแค่คำเดียวเนี่ยตีความตามตั้งแต่คัมภีร์มาตั้งแต่ระดับคัมภีร์ลงมาเรื่อยๆจนถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายแล้วก็สรุปว่าในที่นี้คืออะไรในพุทธพจน์อย่างเงี้ยมันทำให้สิ่งที่เราตีความในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่คลาดเคลื่อนทีนี้เนี่ยท่านยกกาลามสูตรขึ้นมาข้อหนึ่งว่า อย่าเชื่อโดยทันทีอย่าปลงใจเชื่อโดยทันทีถึงแม้กระทั่งจะเป็นครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเป็นตำราทีนี้เนี่ยให้เราเช็คยังไงอะเราก็ต้องเช็คว่าสิ่งที่เราฟังเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลพอเราเช็คแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความรู้ของเราที่มันมีไม่พอบางทีเราก็เข้าใจว่าเนี่ยคือกุศลแต่ความจริงมันเป็นอกุศลก็มีท่านไม่ให้เรามั่นใจทันทีว่าสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นกุศลเนี่ยเป็นกุศลจนกว่าจะมีบัณฑิตหรือจะมีผู้รู้เนี่ยมายืนยันก็คือไม่ให้เราเชื่อทันทีอ่ะต้องมีบัณฑิตต้องมีผู้รู้เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยถ้าสถานที่นั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่มีอกุศลเยอะๆกลุ่มที่มีอกุศลเยอะๆมีความเห็นผิดมากๆสมมุติเราไปอยู่ในกองโจร
อยู่ในกลุ่มของคนที่เป็นมิจฉาชีพในกลุ่มในสังคมนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องชื่นชมคนที่เป็นมิจฉาชีพด้วยกันใครขโมยเก่งใครปล้นเก่งใครล่วงกระเป๋าเจ้าทรัพย์ไม่รู้ตัวฝีมือโอ้โหคนนี้ฝีมือดีมากเลยในสังคมนั้นมีแต่คนยอมรับว่าคนนี้ล่วงกระเป๋าใครก็แล้วแต่เนี่ยฝีมือดีสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไปอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยถ้าเราปล้นไม่เก่งทำชั่วไม่เก่งล่วงกระเป๋าไม่เก่งเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีในสังคมนั้นแต่ถ้าเกิดเราล่วงกระเป๋าเก่งเราปล้นเก่งเราโกหกเก่งเนี่ยเรากลายเป็นคนดีในสังคมนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าสังคมยืนยันว่าเราเป็นคนเก่งแล้วเราจะเป็นคนดีจริงๆเพราะบางทีในสังคมที่เราไปอยู่เนี่ยเป็นสังคมของคนที่ยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องก็มีมันต้องอยู่ที่สังคมที่เราไปอยู่ด้วยว่าสังคมนั้นน่ะมันคือแบบไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่ว่ามันดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เราก็ต้องมีผู้รู้เนี่ยให้ผู้รู้หรือผู้มีบุญเนี่ยเราจะดูจากอะไรอ่ะคนที่สังคมยอมรับมากๆคนยิ่งสังคมยอมรับมากเท่าไหร่ในส่วนของคนดีเนี่ยคนดียอมรับคนดีเนี่ยเขาดูกันออกไงเหมือนกับที่เราเคยได้ยินน่ะผีเห็นผีเทวดาเทวดาผีเห็นผีก็คือคนที่เขาเคยทำไม่ดีด้วยกันมาเนี่ยเขาจะดูกันออกถึงเขาจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่พอเขารู้จักกันเนี่ยเขาดูกันออกหมดอย่างมีอยู่ครั้งนึงมีน้องอยู่คนนึงตอนไปปฏิบัติธรรมด้วยกันตอนนั้นก็ไม่ไปถือศีลนะคะไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปถึงขนาดคอร์สเข้มคอร์สอะไรทีนี้ก็มีการกินข้าวกันทานข้าวกันด้วยกันนี่แหละพอถือศีลปุ๊บก็ต้องทานข้าวใช่ไหมพอทานข้าวด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าเราก็กินน้ำดื่มน้ำปกติอะค่ะก็ดื่มน้ำปกติทีนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งอะเขาเป็นเด็กแบบว่าคือเป็นเด็กชอบเที่ยวอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยน้องคนนี้กินเหล้าหรือเปล่าบอกน้องคนนี้ต้องกินเหล้าแน่ๆเลยเราก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมไปบอกว่าเขากินเหล้าทำไมถึงไปพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าดูจากการยกแก้ว ยกแก้วแบบเนี้ยมันยกแก้วเหล้าชัดๆอาจารย์เอ้ยยกแก้วเหล้าชัดๆเลยพี่ไม่ได้คนปกติหรอกคือเขาจะรู้กันเองคืออย่างที่ได้บอกว่าถ้ามุดคนดีเองเนี่ยอย่างใครที่ถูกสรรเสริญจากคนดีมากๆเนี่ยกลุ่มคนดีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้สรรเสริญเนี่ยเขามองกันออกไงไอ้ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะการันตีความดีของคนคนนั้นได้ระดับนึงคนส่วนใหญ่เนี่ยเขายอมรับมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแสดงว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ยอมรับคนนี้แต่คนนี้เป็นคนเลวเนี่ยก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่ก็โง่น่ะสิไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนดีเนี่ยท่านไม่ตำหนิถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยคนคนนี้เขาถูกการยอมรับมาเยอะแยะหมดแล้วเราถูกคนคนนี้ตำหนิเนี่ยแสดงว่าท่านต้องมีมุมมองอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทักเราก็ต้องหยุดอ่ะเพราะว่าถ้าเรามั่นใจว่ามันถูกก็จริงอ่ะแต่ว่าคนดีเนี่ยที่สังคมเขายอมรับเนี่ยเขาทักเราเนี่ยเราต้องหยุดอย่างนี้เป็นต้นเอาสังคมเป็นมาตรฐานว่าเราเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้เพราะบางสังคมเนี่ยอย่างเช่นสังคมที่เป็นคนดีนี่สลับกันแล้วนะคะสังคมที่เป็นคนดีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ตัวเองเคยนำเรื่องของเศรษฐีที่ไปว่าโจรที่มานอนอยู่ที่ศาลาพักร้อนศาลากลางทางเขาเรียกศาลาอะไรคะศาลาพักร้อนศาลากลางทางที่เขาไว้สำหรับพักให้คนที่เดินทางพักเนี่ยเศรษฐีเนี่ยเขาพูดไม่ผิดเขามีมาตรฐานของคนดีอยู่ว่าคนดีๆเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรปรากฏว่าหรือถ้าเราเองเนี่ยเข้าไปในสังคมของคนดีเข้าไปในสังคมของคนที่เขาเป็นคนดีเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่มันผิดเนี่ยหรือเราพูดจาอะไรบางทีผู้ใหญ่คุยกันอยู่เนี่ยเราแทรกขึ้นมามันเป็นมารยาทซึ่งเรื่องนี้เด็กไม่ควรทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติเนี่ยเราคุยที่บ้านเราก็แทรกพ่อแทรกแม่เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีใครว่าเราเลยแต่ทำไมเรามาอยู่ที่นี่เนี่ย
เราพูดแทรกนิดนึงมาบอกให้เราอ่ะเบาๆอย่าพูดทำมือเอาลงอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาห้ามเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะอะไรอ่ะเรามาอยู่ในสังคมของคนดีแล้วคนดีเขาไม่ยอมรับเราพวกคนดีไม่ยอมรับเราเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเราทำอะไรผิดเราก็ยิ่งพยายามที่จะให้เขายอมรับเราโดยการที่ไปใส่ร้ายให้เขาเป็นคนไม่มีความรู้ให้เป็นคนไม่ดีเพราะเขาเป็นคนไม่มีความรู้เพราะเขาเป็นคนไม่ดีเขาถึงได้ว่าเรามันก็โดมิโนสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบคืออันเนี้ยไอ้คนดีที่เขาบอกเราเขาเตือนเราเนี่ยเขาไม่เสียหายหรอกเพราะว่าเขาได้การยอมรับจากคนอื่นมาแล้วแต่ไอ้ตัวเราเองนี่แหละมันยิ่งเสียหายเข้าไปใหญ่เพราะว่าพอมีการตักเตือนขึ้นมาเนี่ยมันก็แสดงว่าเราต้องมีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าเราแค่หยุดมันก็จะจบแต่ทีนี้พอเราไม่หยุดปุ๊บเนี่ยปัญหาใหม่มันเกิดขึ้นอีกก็คือว่าบางทีเนี่ยคนว่าเราเนี่ยเราเคืองไงเหมือนกับโจรที่ถูกเศรษฐีทักมันเคืองปุ๊บเนี่ยต้องการให้คนอื่นเนี่ยดูตัวเองเป็นคนดีไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำก็เลยกลายเป็นพยายามที่จะให้คนอื่นเนี่ยดูไอ้คนที่พูดถึงเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่ดีพูดเนี่ยแสดงว่าใส่ร้ายเราคือเราหาทางออกของเราอ่ะให้เราดูดีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ากิเลสซ้อนกิเลสไม่มีวันจบดังนั้นเนี่ยกลับไปที่ต้นทุเรียนเมื่อตอนช่วงเข้ารายการว่าแม้กระทั่งความปรารถนาดีความปรารถนาดีในพุทธศาสนาคืออะไรความเมตตาความปรารถนาดีเนี่ยคือความเมตตานะความรักความเมตตานะเราจะให้ใครเนี่ยมันยังต้องมีปัญญาเลยการหยิบยื่นความรักให้กับใครหรือหยิบยื่นความเมตตาให้กับใครเนี่ยถ้าเราให้ผิดที่เนี่ยอย่างเช่นเหมือนกับเราไปแนะนำใครที่เขาไม่ต้องการคำแนะนำอ่ะกิเลสเขายังต้องการอย่างที่เขาอยากจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเราไปขวางเขาอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราเนี่ยได้ศัตรูโดมิโนหรือเรื่องสะท้อนที่มันจะตามมาเป็นหางว่าวก็คือพอเราไปขัดเขาปุ๊บเนี่ยเขาเกลียดเรามีทั้งเรื่องนินทามีทั้งปัญหาโอ้โหพอจะแก้จบบางเรื่องเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีกว่าที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าที่ความจริงมันจะปรากฏมันจะรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เนี่ยโอ้โหให้ยติธรรมนานเลยนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมตรงเนี้ยบางทีเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าบางครั้งเนี่ยเรายืนอยู่บนความที่เราไม่เข้าใจบุญที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยอย่างเช่นการถือศีลเนี่ยแหมเล่าเรื่องการถือศีลของตัวเองก็เลยยาวเลยว่าเหตุของการทำบุญเนี่ยมันจะต้องดูหลายๆอย่างอะเมื่อครั้งหนึ่งตัวเองเคยคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเราทำดีแล้วเราไม่ได้ดีมันไม่เคลียร์หัวใจอะมันทุกข์ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็จะมีปัญญาเข้าใจทุกอย่างแล้วครับไม่ใช่นะทุกข์แม้ก็ต้องทำความดีก็ยังทุกข์เลยพอเราปฏิบัติธรรมเราพอที่จะมีจิตใจสงบขึ้นเราพอจะมีสมาธิเราพอจะมีปัญญาไอ้เจ้าตัวสมาธิมันทำให้เราเนี่ยดูอะไรได้อย่างละเอียดขึ้นนิ่งขึ้นปัญญามันทำให้เราเห็นหลายๆอย่างทั้งตัวเราทั้งเขาชัดขึ้นมันเริ่มนิ่งขึ้นน่ะเมื่อถึงจุดที่นิ่งขึ้นเนี่ยมันจะมีพลังในตัวเองพอเราฟังธรรมเนี่ยแต่ก่อนเราฟังธรรมก็เหมือนกับฟังธรรมเนี่ยไม่ได้ว่าฟังทีเดียวเรารู้เรื่องนะคะฟังบ่อยๆเรื่องเดิมๆมันน่ะฟังเถอะค่ะเดี๋ยวมันความรู้ใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเองฟังสัตตบุรุษคุณสมบัติของสัตตบุรุษคือสัปปุริสธรรม7ประการแล้วตอนนั้นจำได้ว่าฟังคำอธิบายไม่แน่ใจค่ะว่ามีอยู่สองท่านที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือท่านพระพรหมบัณฑิตแล้วก็ท่านเจ้าคุณระแบบอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของคนดีตัวเองเข้าใจแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันเข้าใจแล้วมันจะยอมรับซะเลยทีเดียวนะกิเลสมันยังค้างอยู่ความเข้าใจเนี่ยมันรู้ว่าเราต้องไปยังไงแต่มันยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนหลายคนที่กำลังปฏิบัติอยู่กำลังทำความดีอยู่เนี่ยมันทำไม่ได้ก็มีเราอย่า
คือบางทีเนี่ยตัวเองเคยเจอเหมือนกันบางทีเราทำไม่ได้อะคือในสังสารวัฏเนี่ยทุกคนมีกิเลสอ่ะมันเป็นทุกข์เราอย่าซ้ำเติมแล้วก็เราก็อย่าดูถูกกันเองว่าดูสิพูดแล้วทำไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่เขาพูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยให้เรามองด้วยความเมตตาในเมื่อเขาพูดแล้วแสดงว่าเขาอยากทำให้ได้เราจะทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่เราจะสนับสนุนให้เขาทำได้ถ้าเขาพูดแล้วทำไม่ได้เราจะช่วยเขายังไงแต่ทีนี้เนี่ยบนโลกใบนี้ที่โหดร้ายเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นพอใครพูดแล้วเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้แย่มากใจของเรามันก็เลยกลายเป็นไปดูถูกไปกดคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายครั้งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเพราะว่าจิตใจเนี่ยบางทีเนี่ยในการที่เราฝึกอยู่เนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีกำลังขนาดนั้นมันรู้แต่ว่ามันยังทำไม่ได้มันรู้ว่าตรงนี้มันไปยังไงมันรู้ไม่จริงค่ะมันรู้ไม่หมดถ้ามันรู้หมดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำได้มันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนในเวลาในการที่เราจะเข้าใจคนอื่นว่าการที่เราอยู่กับคนอื่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรายละเอียดของหัวใจต้องบอกแบบนั้นนะคะรายละเอียดของหัวใจเลยมนุษย์ทุกคนมีหัวใจด้วยกันทั้งหมดเราจะอยู่กับคนอื่นยังไงอ่ะอย่างเช่นเรามาที่วัดยกตัวอย่างอย่างมาวัดไหนก็แล้วแต่ใครที่เขาอยู่มาก่อนเราเอาวินัยของพระเนี่ยมาฝึกตัวเองใครอยู่ก่อนเราต้องเคารพคนนั้นเคารพด้วยความอยู่ก่อนถึงเราจะบอกว่าเขาไม่มีความดีเขาเลวขนาดไหนก็แล้วแต่ให้เราเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งของการดูใจเราเองก็เราเข้ามาฝึกใจไม่ใช่เหรอเราไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนนิสัยใครนะเพราะเราไม่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ใครเขาไม่ดีเนี่ยถ้าเราอยู่ไม่ได้ถ้าเรามาทีหลังแล้วคนอยู่ก่อนเนี่ยเขาอยู่กันมาได้อยู่แล้วอะเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเป็นฝ่ายไปนี่คือกติตัวเองนะคะในการที่ไปอยู่ทุกที่เลยคือถ้าเรามาทีหลังแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไปจัดการให้เขาออกจากสถานที่นั้นแต่เราต้องจัดการตัวเราเองออกไปเพราะเขาอยู่กันมาปกติแล้วอ่ะเขาอยู่กันมาได้แต่เราเข้าไปแล้วเราอยู่ไม่ได้แสดงว่าที่นั่นไม่ใช่ของเรานะคะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของหัวใจที่มันจะไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะอยู่อ่ะเราก็ต้องทนคนที่เราคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะให้ได้เพราะว่าเราต้องเข้ามาฝึกเรามาวัดเราต้องมาฝึกหรือเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องสร้างบารมีที่ตัวเองที่เล่าให้ฟังว่าอย่างทีเนี่ยเอ้ยทำไมพูดแล้วถึงทำไม่ได้อย่าเอาคำพูดเนี้ยไปทำร้ายใครเพราะว่าทุกคนที่พูดเนี่ยเหมือนกระทั่งตัวเราเองเนี่ยถามว่าเราพูดดีๆเนี่ยเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราคิดหรือเปล่าว่าเราจะทำให้มันได้แค่เราทำไม่สำเร็จเนี่ยเราก็เสียใจอยู่แล้วแล้วยังมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาคอยซ้ำเติมเราอยู่ว่าเราทำไม่ได้เนี่ยคนคนนี้ไม่ใช่กัลยาณมิตรของเราแล้วล่ะแต่ถ้าเราพูดว่าเราทำไม่ได้เนี่ยแต่มีคนมาคอยบอกเราว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่เนี่ยคนคนไหนคือมิตรแท้คนคนไหนคือมิตรเทียมเราต้องดูนะคะแล้วคนคนไหนที่เป็นบัณฑิตคนคนไหนที่เป็นคนผ่านต้องดูตรงนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องของสัพพุทธธรรมเนี่ยพออ่านหรือฟังธรรมของสัตบุรุษเนี่ยรู้เหตุรู้ผลก็คือมีเหตุมีผลมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาละอันเนี้ยเหตุกับผลเนี่ยมันเห็นไม่เท่ากันคนมีปัญญามากก็รู้เหตุดีคนมีปัญญาน้อยก็รู้เหตุน้อยแล้วก็รู้ผลน้อยคือมีเหตุผลรู้จักตนเรากำลังเป็นใครตอนนี้สถานะเราคือใครรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักอะไรหลายๆอย่างต้องทันอ่ะมันต้องรู้รอบอ่ะรู้ว่าเวลาไหนเราควรจะทำอะไรอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเรื่องจริงเรื่องเดือดร้อนก็จริงมันต้องรีบก่อนแต่เวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่จะพูดเพราะมันแก้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องทิ้งมันไปก่อนวางซะแล้วทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นโอ้โหท่านยติธรรมว่าไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ยากเหมือนกันโลกมนุษย์แต่ในเวลาเดียวกันมันก็น่าอยู่ตรงที่ว่าเราได้ฝึกใจของเราถ้าเราลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราได้ฝึกใจของเราเจอกระทบกับสิ่งที่ไม่ดีด้วยเจอกระทบกับสิ่งที่ดีด้วยทั้งหมดล้วนแต่เป็นปัญญาค่ะ
เก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นที่ต้องมาวัดก็ได้แต่ถ้ามีเวลาก็ไปวัดเพราะว่ามีทั้งกัลยาณมิตรการปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยจะทำให้เรามีพลังได้ง่ายนะคะที่จะทำขอบคุณคุณต้อมค่ะขอบคุณพี่เกตค่ะหลายๆท่านเตือนเข้ามาเรื่องเวลานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ